ไปกันที่ซุปเปอร์ลุงสักนิดหนึ่งรู้ใช่ไหมต่อไปนี้ถ้าพูดถึงซุปเปอร์ลุงรู้ใช่ไหมหมายถึงใครค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะเมื่อวานลงพื้นที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานขณะที่นายกตู่นั่งอยู่ในเซฟโซนนั่งอยู่ในกระทรวงกลาโหมรอรับแขกมีแขกทยอยไปเยี่ยมเยียนไปวิสาสะด้วยเรื่อยๆนะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งรักษาการนายกป้อมซุปเปอร์ลุงค่ะเมื่อวานนะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมใช่ค่ะไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปดูบรรยากาศณนาทีที่เหยียบ8ริ้วสักนิดสิครับเกิดอะไรขึ้นคึกคักขนาดไหนแล้วมีช็อตอะไรต้องรอดูค่ะเชิญค่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอขอหอมแก้มหน่อยอ่ะถูกสาวรักหอมแก้มอ่ะนี่รักษาการนายกนะถูกหอมแก้มสิเฮงผู้จัดการคนใหม่ประจำบ้านป่ารอยต่อต้องอธิบายปล่อยให้สาวใหญ่จู่โจมรักหอมแก้มซุปเปอร์ลุงของก็ผมได้อย่างไรไอ้กาดที่มันห้อยแล้วเสาใหญ่แทรกตัวแล้วก็จู่โจมเข้ามาขโมยโจมพูดปุ๊บหอมแก้มปั๊บเลยนะไม่ทันได้อนุญาตเลยลุงป้อมของกระผมได้เนี่ยจงใจให้กาดมันเกิดช่องโหว่หรือเปล่าไม่มีกาดนะตอนนั้นไม่มีกาดมีคนเขาแซวไม่มีกาดเขาบอกว่าผู้จัดการประจำบ้านป่าเลยต่อคนใหม่รู้จักเสาใหญ่คนนั้นเป็นอย่างดีอ๋อเหรอรู้จักดีเลยอุ้ยเหรอรู้ดีเลยเสาใหญ่คนที่แวะเข้าไปบอกขอหอมแก้มหน่อยแล้วก็หอมเลยเหรอลุงป้อมบอกก่อนด้วยแล้วก็หอมปุ๊บเลยอ่ะที่เราหาเรื่องจริงๆนะไม่ทันอนุญาตเลยเราม้าแก่นี่พูดไปเรื่อยจะไม่ให้เหลือเพื่อนหรือมิตรเลยสักคนเลยหรือไงเนี่ยไปแซวเขาไปทั่วนะนะนะคุณสุชาติรักนะรักนะหยอกหยอกหยอกนะโอเคก็เมื่อวานเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันนิดหนึ่งสสพลังประชารัฐที่ไปรอรับซุปเปอร์ลุงที่8ริ้วนะค่ะแน่นอนที่สุดสสฉะเชิงเทราของพลังประชารัฐเขาต้องไปทุกทีมต้องไปแน่นอนถ้าอยู่ในพื้นที่ดำสุชาติตันเจริญยืนหัวแถวถัดไปก็คือผมจำชื่อไม่ได้ดูสิมีคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ใช่ไหมคะกำนันชัยวัฒน์แล้วก็มีจ่าสิบเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศสรุปก็คือพ่อมดดำก็นำทีมสสแปดริ้วไปรอรับทางฝั่งเมืองชนก็เสียเฮงเองนี่แหละก็คุมเมืองชนอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะก็มาหมดสสสังเกตดูนะสสชลบุรีพลังประชารัฐที่ไปรอรับเนี่ยมีอยู่สองพวกใช่ค่ะพวกหนึ่งเป็นสสชนพลังประชารัฐสายเฮงค่ะอีกพวกหนึ่งเป็นสสพลังประชารัฐสายสามมิตรยกตัวอย่างเช่นสารวุฒิเนื่องจำนงจะเป็นสสเมืองชนพลังประชารัฐสายสามมิตรดังนี้เป็นต้นโฆษกพรรคก็คือดร.ส้มต้องไปโดยหน้าที่การงานอยู่แล้วใช่ค่ะต้องตามไปทำ PR ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะให้กับหัวหน้าพรรคสสพัชรินทร์ค่ะแต่ตั้งข้อสังเกตมีเพื่อนซีของดร.ส้มตามไปด้วยอยู่สมุทรปราการใช่ไหมอยู่สสสมุทรปราการเขต7ใช่ไหมอยู่เขต7เขต7ใช่ไหมคุณไพรินทร์เทียนสุวรรณค่ะผมจำชื่อเล่นไม่ได้นะคือแก๊งสาวแก๊งเนี่ยมันจะมีดร.ส้มพัชรินทร์มันจะมีการแกนิดแล้วก็จะมีออยใช่ออยนี่น่าจะเป็นสะใภ้ของตระกูลโลหะพงษ์ชนะค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีไพรินทร์เทียนสุวรรณนี่แหละเนี่ยแหละค่ะเขต7สมุทรปราการกวนสาวสวยประจำพลังประชารัฐไปไหนไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับ